มาพร้อมกันนั้นการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับองค์การปกครองท้องถิ่นก็หลายอันก็บ่ทันชัดเจนจากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นมันส่งผลกระทบน้อยกงถึงคุณภาพของการศึกษาคุณภาพของการศึกษาพวกเฮาเว้าร่วมแล้วแม่นบ่สูงหรือว่าเว้าแนวนึงก็ว่าปั๊มก็ได้อันนี้คันบรรณาธิการก็สิช่วยกันอธิบายตื่นว่ามันบ่สูงแนวใดต่ําแนวใดปัญหาดังกล่าวพวกเฮาเคยเว้านํากันมาหลายปีแต่ก็การแก้ไขให้มันดีขึ้นเท่าที่ควรก็บ่ทันสมดังความเฮาพวกเฮาอยากได้แท้ในความเป็นจริงแล้วการศึกษาที่มีคุณภาพมันแสดงออกอย่างสังรวมหรือว่าอย่างร่วมยอดอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์หรือว่าคนที่พวกเฮาสร้างออกมานั้นต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคมมีความสามารถตัวจริงในหน้าที่วิชาเฉพาะที่ได้เรียนมาความรู้ความสามารถนั้นก็ต้องใกล้เคียงหรือเชื่อมกับระดับของสากลได้ท้องกันนี้ก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจฮักศาสตร์ติดพันกับฮักระบอบใหม่มีคุณสมบัติศีลธรรมเตรียมพร้อมประกอบส่วนปกปักรักษาและพัฒนาประเทศอีกด้านหนึ่งคุณภาพของการศึกษาที่ดีนั้นยังแสดงออกอยู่ที่โครงประกอบของคนที่ผู้เฮาสร้างออกมานั้นต้องสอดคล้องและตอบสนองกับโครงประกอบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหมายความว่าโครงประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องให้เป็นหุบผาด้านหนึ่งความรู้ก็ต้องเก่งคุณสมบัติดีด้านสองมันวิชาแถวสางออกมามันต้องถูกกับความต้องการของการพัฒนายกประเทศเฮาคือเดี๋ยวนี้นี่มันอยากไปทางปีนนะจะหน่อยจังพักกันเบาเบิ้งเมื่อพวกเฮาถือเอาสิ่งดังกล่าวถึงมาเป็นตัวชี้วัดมันเนื่องใส่ทรัพยากรมนุษย์ที่พวกเราสร้างออกมาปัจจุบันนี้เห็นว่าคุณภาพยังต่ำยังว่าท่านไม่บรรลุได้ตามขาดหมายที่พวกเราต้องการซึ่งมันแสดงออกคนที่พวกเราสร้างออกมาบ่ได้คุณภาพนับทั้งคุณภาพด้านความรู้ความสามารถและคุณสมบัติความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่พวกเราสร้างออกมาบ่สมคู่กับเนื้อในที่บรรจุไว้ในหลักสูตรหลักสูตรนี่บ่ขี้ห้านแต่มันบ่ได้เรียนจบแล้วได้ใบประกาศหลายแขนงวิชาในระดับต่างๆแต่ในภาคตัวจริงจำนวนหนึ่งเฮ็ดหยังก็บ่เป็นทัศนะแนวคิดคุณสมบัติก็บ่ดีบ่นักแน่นเล่ารวมแล้วคนที่พวกเฮาสร้างออกมาบ่บรรลุได้ตามจุดประสงค์ขาดหมายที่พวกเฮาต้องการบ่สามารถตอบสนองได้ความที่เฮาต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศของแต่ละท้องถิ่นอันนั้นเป็นด่านคุณภาพอันนี้ขออภัยบางต้นปีนี้ทั้งสองสภาแห่งชาติลาวกับสภาเวียดนามเพิ่นได้มาประเมินการอันน่ะช่วยเหลือของเพื่อนเวียดนามให้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่นตีราคาว่าคุณภาพเฮาอ่อนหลายนักศึกษาลาวที่ไปเรียนอยู่เวียดนามขออภัยขอเอ่ยชื่อท่านดวงนี้มีส่วนร่วมสำคัญกับฐานชมพูประจัดสัมมนาอยู่เชียงขวางแดเมืองเวียดก็มาเมืองเฮาก็มาสรุปเอกภาพกันมาออนไลน์เฮียนออนบอกง่ายซั่นซะมักลินมักกินมักฉลองวันเกิดมักฉลองนั่นฉลองนี่บ่เฮียนจํานวนนึงแล้วมันผิดกฎหมายนี่เพิ่นมีข้อเสนอว่าขอให้สายลาวแก้ไขกันซับซ้อนคัดเลือกนักเฮียนที่จะไปเฮียนอยู่เวียดนามซึ่งเป็นปัญหาอ่อนซ้ำซากมาหลายสิบปีให้ตกไปนะนี่ข้อเสนอของเพื่อนได้อันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้พวกข้าพเจ้ากำลังห่างอันนั้นโครงการยกคุณภาพของการสั่งนักศึกษาลาวอยู่เวียดนามกับกระทรวงศึกษาธิการเวียดนามมันบ่แม่นแต่เฮาหักเบิ่งเพื่อนก็เห็นนั่นน่ะคือกันเมื่อเว้าถึงโครงประกอบของการสั่งคนมันบ่ทันสอดคล้องกับความเฮาต้องการของการพัฒนายกประเทศเฮาบ่เป็นหุบผาจะได้นี่บ่เป็นหุบผาหมายความว่าสั้นต่ํานะมันบ่ใหญ่สั้นสูงนั่นแหละมันต้องแหลมขึ้นเฮาแล้วมันทั้งสูงมันอยากคือขันเงินนี่แหละตีนมันเลยน้อยนี่
โครงสร้างของเฮาคู่มือคันเฮายังสืบต่อป่วยตะแบบนี้ยุ่งแหละต่อไปนี่มันเป็นนะประเทศเฮาเป็นประเทศดอยพัฒนาเพื่อพัฒนาประเทศเฮาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากจะต้องมีนักวิชาการนักวิชาการมีแรงงานที่มีฝีมือมีแรงงานที่มีฝีมือในแขนงวิชาชีพต่างๆในระดับที่แน่นอนในความเป็นจริงแล้วกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาก็ได้พยายามก่อสร้างปรับปรุงขยายโรงเรียนวิชาชีพภาคเหนือนี่ถือว่าทุกแขวงเกือบมีโรงเรียนดีงามโรงเรียนวิชาชีพบรรดาผู้แทนอยู่แขวงต่างๆก็สิเข้าใจเรื่องนี้ดีมีวิทยาเทคนิคอยู่บรรดาแขวงและเมืองจำนวนหนึ่งที่มีเงื่อนไขแต่นักเรียนจบม.ต้นม.ปลายบ่สนใจบ่ไปเรียนวิชาชีพขนาดก็คือข้าพเจ้าว่ามาเมื่อกี้ครับพร้อมกันนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเองก็บ่ส่งเสริมให้ลูกหลานของตนเองไปเรียนวิชาชีพระดับต่างๆนั้นพากันใฝ่ฝันอยากเรียนแต่ระดับมหาวิทยาลัยผู้จบมหาวิทยาลัยแล้วก็มีแต่ใฝ่ฝันสิเอามาสเตอร์ใฝ่ฝันสิเอาด็อกเตอร์ไปจังซั่นผู้มือมันเป็นกระแสแหละเป็นกระแสย้อนอย่างนั้นโครงประกอบของการสร้างบุคลากรจึงบ่สมส่วนระหว่างนักศึกษาที่เรียนอยู่โรงเรียนวิชาชีพวิทยาเทคนิคกับนักศึกษาที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยบ่เป็นหุบผาดคือข้าพเจ้าว่ามาเมื่อกี้เราจังซี่บ่หมายความว่าเฮาบ่ต้องการระดับปริญญาตรีบ่ต้องการระดับปริญญาโทนี่บ่แม่นแต่ว่าต้องการในระดับที่เหมาะสมและจำเป็นอันที่เฮาจำเป็นแท้ๆแม่นนักวิชาการผู้ที่เฮ็ดตัวจริงเฮาบ่มีหลายโครงการลงทุนของต่างประเทศจะต้องนำเขาให้งานของต่างประเทศผู้มือเลยมันเป็นนั่นก็ย้อนว่าเฮาบ่มีผู้เฮียนบัดนี้ขั้นเป็นจังซี่อันนี้ทัศนะพวกข้าพเจ้ายกแขนงการศึกษามาตีราคาว่าก็แสดงว่าในสังคมเฮานี่มีค่านิยมแบบผิดๆแล่นนำกระแสความรู้สึกและค่านิยมอัญญาหนังเลิมหมายความว่าเฮียนเป็นอัญญาเฮียนบ่เฮ็ดจักผิดจักถูกอันนี้ขออภัยนำบรรณาธิการผู้แทนที่ทรงเกียรติโดยเหตุผลดังกล่าวประเทศเฮาในปัจจุบันที่เกิดสภาพพนักงานวิชาการเหลือบ่พอเหลือบ่พอสภาพขาดแรงงานที่มีฝีมือเหลือผู้ที่จบการศึกษาชั้นสูงและปริญญาตรีที่เรียนจบแล้วบ่มีเวียกเฮ็ดเป็นจำนวนหลวงหลายเฮ็ดให้มีสภาพบางงานเกิดขึ้นแล้วพัดมาซ้ำนี้ภาครัฐว่าเรียนจบแล้วเป็นหยังบ่ซับซ้อนเรื่องงานให้อะก็สิซับซ้อนยังได๋มีเรียนวิชาที่หมู่บ่ต้องการไทยก็แน่ใส่เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจสิไปอยู่ไสประเทศเฮาก็ต้องการในสร้างไฟฟ้าเนาะนักการกิจกรรมที่เก่งเพื่อพาประชาชนปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เฮาละบ่มีนี่มันละบ่มีเลยเฮ็ดหลายคนละเรียนจบเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจเวิร์นอยู่3ปีแล้วก็บ่ได้เรียกนี่เป็นจังซั่นน่ะยกเอาแต่บางตัวอย่างซื่อๆอันนึงอีกเนาะนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่งมีแนวคิดบ่ดีบ่ฟังความสั่งสอนของพ่อของแม่บ่ฮู้บุญคุณผู้นำบ่ฮู้บุญคุณการปฏิบัติบ่ฮู้บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ป่าลุงอาภาหรือผู้ทรงคุณบทินอกจากนั้นการนุ่งถือการดำรงชีวิตการประพฤติบ่ถูกต้องตามประเพณีอันดีงามของศาสตร์และนำแต่กระแสขานิยมทางลบของสังคมขี้ข้านค้นคว้าหำเฮียนเฮียนอ่อนแต่อยากได้คะแนนดีอยากได้ใบประกาศนักเรียนนักศึกษาจำนวนปรากฏการณ์ย่อท้อจำนวนหนึ่งขึ้นเป็นต้นคือกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมนะเป็นการปลอมแปลงเอกสารการหยั่งยืนการเฮียนใบประกาศชนียบัตรบ่โปร่งใสในการจัดการสอบเสียงอีหยังต่างๆเขาเฮียนอยู่หมายไล่การไปเฮียนต่างประเทศอันนี้เฝ้ากันหนาหูอันนี้แม่นปรากฏการณ์ย่อท้อภายในแขนงการศึกษาเองเกิดขึ้นจากนี้ก็สะท้อนถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในโอ้ยลูกเฮานี่
เฮียนดีอยู่เฮียนได้สิหนึ่งแต่บ่มีหวังละสิได้ไปนำหมู่เพิ่นมีเส้นมีสายเพิ่นหมดละเพิ่นเว้าหมดละมีบัญชีหมดละนี่มันเป็นน่ะก็แม่นปรากฏการณ์อย่างพ่อจากระบบการบริหารการศึกษาที่บ่เข้มแข็งคือข้าพเจ้าเว้ามาครับเท่านั้นทั้งหมดสภาพปัญหาการศึกษาที่กล่าวมาเกิดจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุต้นตอเนี่ยมีอะไร1หลักสูตรการเรียนการสอนของเราถึงว่าได้มีการพัฒนาเป็นแต่ไรเนี่ยแต่มาเบิ่งลึกเข้าก็ยังมีหลายอันบ่ทันสอดคล้องการพัฒนาหลักสูตรให้ไปตาม3ลักษณะและ5ลักษณะของการศึกษาของพรรคเฮาก็ยังเฮ็ดบ่ทันได้ดีนับทั้งการพัฒนาหลักสูตรนับทั้งการจัดตั้งปฏิบัติเมื่อเทียบเสร็จแล้วบ่ทันได้ดีนี่ระยะนึงพวกเฮาอยู่ชั้นประถมพวกเฮานี่ชื่อว่าปะวิชาคุณสมบัติเอาวิชาคุณสมบัติชอบๆเขานำวิชาอื่นก็สิแม่นสาเหตุอันนึงที่ให้ได้คุณสมบัติของเฮามีปัญหาหรือว่าเว้าถึงหาลักมูลคือข้าพเจ้าไล่มาข้างเทิงนั่นนี่เว้าเรื่องคุณสมบัติศึกษาเว้าเรื่องปัญญาศึกษาเว้าเรื่องศิลปะศึกษาก็แห้งหายศิลปะศึกษามันเว้าถึงความซีไรทางด้านจิตใจมันเว้าถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของคนของเป็นความเป็นคนลาวเฮาอันนี้ก็ไปละหลุนนุ่มนี่ฟันลำวงบ่เป็นละเซฟลำวงขึ้นมันเฮ็ดจังหวะเลื่อยไหมมัดไปเบิ่งโหลดสุกเอาในนี่หะนะเออว่าเลื่อยไหมอันนี้แหละศิลปะศึกษานอกจากนั้นแล้วก็เว้าถึงวิถีชีวิตการนุ่งการถือกิริยามารยาทนี่มันอยากเสียละก็ย้อนหลักสูตรได้ก็ย้อนวิธีการสอนได้อันนี้ต้องย้อมครับตัวอย่างเรื่องให้งานศึกษาก็ให้ไกด์เด่นเล่าเรื่องการเอาให้งานเนี่ยมันยากแล้วคนลาวนี่ไงสิคาดอันนี้ขออภัยครับพระเจ้าคนเราหมดเนื้อคันบุสุภาขออภัยนั้นมันการประแดนสิคาดแต่พันยักษ์ได้เงินหลายเกียรติเดียกได้อันนี้ก็เริ่มมาจากนักเรียนเขาเมื่อมันไปเป็นกรรมกรมันก็เป็นยังไงครับฟังสีคุยสีโม่เหมือนชุดยังคนก็หู้มาบัดเฮ็ดมาบุตรขอคนอื่นนี่บริษัทเขาก็เลยไปจ้างจ้างเอาให้งานมันเป็นที่สั้นเลยอันที่สองเหมือนผู้สอนผู้เรียนซึ่งเป็นความตัดสินคุณภาพของการศึกษาในยะที่ผ่านมาผู้สอนยังบ่เพียงพอทางด้านจำนวนอันนี้ก็เหงาฮับกระทรวงสาธารณสุขบ่สนองครูได้เพียงพอและคุณภาพก็บ่ทันดีแท้สอนตามวาดบางคนส่วนหลายอยู่ชนบทบ่ได้ผ่านการสั่งครูมันก็แล้วแหละเจ้าไปสอนหมู่เจ้าบ่ได้ผ่านวิชาครูมันก็สิไปสอนอะไรนะก็จดใส่กระดานบอกแล้วก็แล้วไปเฮาย่ามาก็เลิกเขาย้อนมาสิมีคุณภาพนอกจากนั้นเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจชีวิตการเป็นอยู่ของผู้พบความยุ่งยากเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆยังบ่เป็นสิ่งจูงใจให้คนอยากเป็นในครูอันนี้ก็ที่ราคานั่นแหละของเฮาเป็นครูผมบ่ว่าผู้แทนเบิ่งนําสิมีอันบอกอันนี้นะสําหรับนักเรียนมีนักเรียนจํานวนบ่น้อยที่ขาดมากมายบ่เอาใจใส่คนขวาเรียนอาศัยใส่ผู้ปกครองขอนโยบายให้เซ็งก็ค่อยพ่อยแม่ไปขอเซ็งให้ใบประกาศก็แม่นว่าให้พ่อแม่ไปขอให้เซ็งจบก็ไปขอเอาโอ้คันนั้นสึกแล้วต้องนึกเซ็งบ่ได้ก็ว่าไปขอเอาให้มันได้อันนี้แม่นมีแต่ลาวเฮานี่ได้เฮ็ดแบบนี้ได้ประเทศอื่นนี่เขากลายไปฝ่าซะได้เด้ออันขอเอาเนี่ยขอคืนห้องคืนไหนแล้วก็เฮียนบ่คืนไหนก็ขอคืนคืนไหนแล้วก็บ่จบก็ขอจบมีแต่ลาวเฮานี่ไหนอันนี้ขออภัยข้าพเจ้าเว้าซื่อๆซั่นแหละประเทศอื่นเขาบ่เฮ็ดแล้วอันที่3การลงทุนเขาใช้การศึกษายังอยู่ในขอบเขตจำกัดถ้าเทียบใช้มาตรฐานสากลและภาคพื้นอันนี้ก็ผู้แทนก็ขอบอกขอบใจอันนี้ก็อีกเท่านึงขอขอบใจนำสภาที่ได้พยายามสุกดันให้งบประมาณกระทรวงศึกษาว่า 17% ถึงว่าวันนี้บ่ทันใดปานนั้นก็ยาแต่ว่าเป็นความเอาใจใส่ของผู้แทนประเทศอื่นเขาก็เนื้อเอาหลายแล้วก็ยาแต่ว่าความพยายามอันนี้ก็ถือว่าประเสริฐเลิศล้ำสำหรับผู้ที่เฮ็ดเรียนศึกษาแล้วอันนี้คันอธิบายมันก็หลายอันเนาะจังน้อยฮอดเวลาอันเว้าถึงอันน่ะคิดในการพัฒนาจังสิเสนอเติมอันเรื่องว่าอันทุนลงใส่การศึกษานี่แม่นแล้วได้
ปัจจุบันนี้ปีนี้ตามวิชาการรายงานนี่แม่นว่าได้ 13.8% บ่นับสถาบันการศึกษาที่ขึ้นกับกระทรวงอื่นขออภัยบ่นับสถาบันการเมืองการปกครองของอันทานผู้แทนที่แก้วแม้นแต่ของกระทรวงศึกษาแม่นได้ 13.8 บ่นับของกระทรวงป้องกันความสงบของกระทรวงป้องกันประเทศ4ครอบครัวพ่อแม่ตาลุงบ่เอาใจใส่ตักเตือนบอกสอนศึกษาอบรมลูกหลานตัวเองขาดความรับผิดชอบขาดการคุ้มครองติดตามการไปมาการดำรงชีวิตของลูกหลานตัวเองบางครอบครัวอันใดก็ว่าลูกตัวเองดีหมดปกป้องเอาความผิดของลูกหลานตัวเองที่เฮ็ดผิดกฎหมายส่งเสริมลูกหลานตนเองไปทางบ่ถูกก็มีผู้ที่มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจได้ผัดสร้างเงินไขอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานตนเองเช่นการบริโภคการใช้จ่ายเงินค้ำนำใช้ผ้าหน้าเครื่องแต่งกายที่มีราคาแพงราคาสูงให้ลูกหลานตนเองแบบโลดโผนเกินความจำเป็นอันนี้ก็มีอันนี้ครับพระเจ้าอยากอธิบายเมื่อมันมีจังซี่แล้วมันกระทบท่านผู้แทนคันผู้นี้มีใดเด็กน้อยนี่คันเห็นหมู่ลืมนั่นแม่นอยากนำไหนเอาซื้อที่ไหนสาวนุ่มวัยนุ่มคันผู้นี้ใช้โทรศัพท์ดุนไหมมันก็อยากใช้เรื่องของมันจะเป็นแค่นั้นเลยมันเฮากันไปจังซั่นย้อนนั้นทางกระทรวงศึกษาพยายามที่สุดอยากให้มีเครื่องแบบที่เป็นเอกภาพการหนุ่มกันที่เพื่อมันบ่ลืมบ่เคลื่อนกันให้คนโง่อันนั้นมาไปโรงเรียนมันก็แล้วนั่นบ่เสียดกันตั้งใจเรียนนะบ่แม่นสิมาเฮากันเรื่องมันแข่งกันหัดแสวท้องนาแข่งกันใส่ตกแขนค้ำนี่บ่อยากให้เฮ็ดนะให้พ่อแม่จํานวนนึงผัดบ่อยากบอกว่าตัวเองมีฐานะนี่เลยบ่ได้ไปเฮ็ดผิดแล้วก็ไปด่าไปป่วยน้องตำรวจก็มีมาหมู่เจ้านี่บ่ได้เรื่องลูกค่อยดีอยู่นี่อันนี้อันที่5โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งบ่ได้มาตรฐานที่ให้เห็นแล้วบ่แท้ล่ะบ่ได้มาตรฐานเนาะบ่เป็นสิ่งดึงดูดก็ดึงดูดจิตใจของผู้เรียนผู้บริหารผู้อาจารย์ที่สังกัดโรงเรียนสถาบันการศึกษาบ่ท่านเอาใจใส่ต่อการศึกษาอบรมแนวคิดนักเรียนนักศึกษาโดยหลายรูปหลายแบบอันนี้ก็ย่อมครับว่าง่ายในครูขี้ขาดหัวหน้าโรงเรียนก็ขี้ขาดคุมเฮ็ดไปตามวาดซะแหละประชาชนเขาว่านั่นนี่อันนี้ก็จำนวนบ่น้อยเกิดจากท่านเถียวศึกษาเองนอกจากนั้นแล้วนั่นอันน่ะการศึกษาอบรมแนวคิดผัดบ่ติดพันกับชีวิตตัวจริงระเบียบหลักการมาตรการในการคุ้มครองโรงเรียนคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาบ่หัดกลุ่มบ่เข้มงวดบ่ได้ขาดอีกส่วนหนึ่งครูอาจารย์สอนในโรงเรียนขาดความเป็นแบบอย่างอันนี้แม่นสำคัญหลายขาดความเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาถ้านักเรียนนักศึกษาประพฤติในทางที่บ่ถูกต้องมันเถื่อนักเรียนที่ข้านเรียนชวนอาจารย์ไปกินเบียร์ก็ไปซะแล้วเยอะมันก็เลื่อแล้วเนาะนี่บางสถาบันการศึกษาจัดตั้งกิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียนนักศึกษาแล้วแม่นมีแนวคิดไปทางที่บ่สอดคล้องกิจกรรมของนักเรียนของโรงเรียนส่งเสริมไปแนวที่บ่สอดเป็นกลุ่มเพิ่นประกวดนักสาวงามของโรงเรียนเพิ่นอันนี้บ่แม่นหน้าที่ของโรงเรียนอันนี้สิประกวดให้หยังเป็นหยังบ่ประกวดเรียนเก่งเลขเก่งบรรณาคณิตเก่งไปประกวดสาวงามนี่อันนี้ก็แม่นพวกข้าพเจ้าท่านเถียวศึกษาเองนี่อันกระทรวงแถลงข่าวเพิ่นประกวดระดับสรรพเฮาบ่ว่าอันนั้นเขาสมัครไปบุคคลได้ก็ซะทุกมาพร้อมกันนั้นกันการขออนุมัติการอนุญาตตั้งห้างกินดื่มห้างเหล้าห้างเบียร์ห้างบันเทิงป้ายโฆษณาบ่คำนึงถึงสถานที่การศึกษาอันนี้ก็อันตรายธรรมดาห้องเรียนมันต้องมีสมาธิในการสอนการเรียนเพิ่นพัดเอาสมเลเคเมาเฮียฟ้าลันสมุนิไปออมอยู่มันก็แล้วแล้วแหละเห็นบ่อันนี้มันสัมบูรณ์น้ำบ้างคณะพักอนาคตปกครองเห็นว่าดินห้องเรียนมันกว้างเขาไปแบ่งเอาแพทย์สักครึ่งนึงเอาไปให้บริษัทอันนี้ก็ห้องขอผู้แทนอันนี้นับทั้งเป็นจุดอ่อนของคะแนนการศึกษาและขององค์การปกครองท้องถิ่นที่ไปแบ่งเอาเฮ็ดหยังดินอันนั้นบ่ได้สิเอาไว้ในครูตันให้เฮือนเฮ็ดซ่านนะมันแม่นดินสนามกีฬาเขาดินบ่อนแอบกายะบริหารเขา
มันต้องสง่าพาเผยที่อันนี้เราไปแบ่งเอาซะแล้วมันก็เลี่ยงนะภาระศึกษามันอยู่ใส่ฝึกฝนร่างกายมันอยู่ใส่บนที่เป็นสิแลนก็บ่มีต่างเฮือนแง่เขาบางบอนประจักษ์ของหมูโลกไก่แง่เขาใส่สุดท้ายเราที่ศึกษาบ่เอาจะใช้ก็ยอมครับแต่ว่าอำนาจการปกครองของพี่ต้องเข้าใจที่อันนี้ขออภัยข้าพเจ้าบ่ได้คัดค้านบ่ได้ต้านหันหยังทรัพย์สินเป็นทุนแต่ว่าสิมาขายของนี้อันนี้หมดข้าพเจ้าขอห้องอย่าเฮ็ดมันเป็นนั่นไหนขอรักษาไว้ดินหุ่งเหียนมือนี่บ่มีเงินพัฒนามือใหม่มันสิมีขออันนี้ขอความเห็นนำบรรณาธิการแทนว่าข้าพเจ้าว่าจังสิจักถูกจักผิดเนาะเบาด้วยความจริงใจบางคนมักดีเอาปะไว้เห็นยังมือเจ้าไม่เห็นพัฒนาอย่างก็จริงมันบ่มีเงินในมันสิพัฒนาเนี่ยได้เงินสิบริหารหุ่งเหียนก็บ่มีนี่มันเป็นจริงสั้นเลยก็จงไว้หัวไว้ต้องรักษาไว้อันนั้นเมียนระเบียบเนาะหลายสถาบันก็แม่นเต็มไปตายโฆษณาเยอะกันโฆษณาแล้วก็กวนสมาธิโลแล้วมีวัตถุจังมีจิตใจเนาะเห็นโทรศัพท์มือถือโฆษณาก็เจอยกกับปั๊กกูอยากได้เด้เห็นโฆษณาเครื่องดื่มก็ปั๊กอยากกินเลยมันก็บ่มีใจอยากเฮียนอันนี้แม่นคณะภาคอำนาจการปกครองได้ระเบียบการสังคมก็มีอันสิเฮ็ดบ่ถูกในเนี่ยที่ผ่านมาอันนั้นแม่นข้าพเจ้าได้สังรวมปัญหาต้นตอเท่านั้นแหละยังหลายอันเนาะสาเหตุอ่ะฉันทิศทางในการแก้ไขในตอนหน้านี้ทิศทางในการแก้ไขในตอนหน้าโดยรวมแล้วในปีตอนหน้านี้2011-2015นี้แขนงการศึกษาจะสูงใส่จัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครั้งที่7ของรัฐบาลในโครงเขตการศึกษาและกีฬาด้วยจิตใจบุกทะลุทั้ง4ด่านพร้อมทั้งตกเฮ็ดได้ให้ปรากฏผลเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรมในการหันเปลี่ยนคุณภาพของการศึกษาแท้ละเอียดแท้นั้นพวกข้าพเจ้ามีมัดแล้วเอกสารเนาะเอกสารต่างๆนะข้าพเจ้าจะบ่อนุญาตรายงานข้าพเจ้าจะขอเน้นบางจุดที่เป็นปัญหาพ้นเด่นที่พวกข้าพเจ้าสิแก้ฮะเท่านั้นสำหรับการบุกทะลุในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้พวกข้าพเจ้าจะสืบต่อดำเนินการปฏิรูประบบการศึกษาแห่งชาติระยะที่2มันเริ่มปีนี้แหละและปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬากายกรรมแต่นี้ถึงปี2020อย่างถึงท้องอย่างมีหลักการบนพื้นฐานแนวทางของพรรคหับประกัน3ลักษณะของการศึกษาของพรรคและ5หลักมูลของการศึกษาแห่งชาติเฮายึดมั่นตามอันนี้ขัดออกจากอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องโลดขอยืนยันในนั้นเลยการปฏิรูปเนาะการปฏิรูปการศึกษาระยะที่2นี่เหมือนสืบต่อปฏิรูประบบสามัญระยะที่1ที่ยังบ่ทันสำเร็จก็แปลว่าเฮาโยกระดับจากอะไรก็11ปีเป็น12ปีและเวลานี้มีหลายอันบ่ทันสำเร็จเป็นต้นปืนแบบเฮียนเนาะปีที่การนี่พวกเฮาสอนทดลองนี่นี่จะเอาสำเร็จมื้อวานมื้อซื่อนี่ก็มีเส้นพิมพ์ปึ้มอันน่ะแบบเรียนม.7แล้วตัวอย่างคือซั่นหลักสูตรอย่างต่างๆอันที่ว่าสิไปลบล้างม.7บ่มีดอกเนาะแล้วเขาจะเฮ็ดระยะที่1อันใดบ่สำเร็จสืบต่อเฮ็ดถ้ามันสำเร็จกล่าวสู่การปฏิรูประบบอาชีวศึกษานับทั้งสายสางครูและการศึกษาชั้นสูงแน่ใจรับประกันคุณภาพและมีความสอดคล้องกับโครงประกอบเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาคือเมื่อกี้ข้าพเจ้ารายงานมาแล้วก็จะแก้ไขสภาพการศึกษาที่บ่ทันตอบสนองได้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพการพัฒนาการศึกษาบ่ทันดำเนินไปตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติแท้มีมัดและแผนยุทธศาสตร์แต่เวลาเฮ็ดหลายอันมันบ่ไปก็ใช้มันไปตามอันนั้นบ่ไปตามอันนั้นมันบ่แม่นปฏิรูปถ้าบ่ปฏิรูปแม่นบุกทะลุบ่ได้ก็มีแต่เท่านั้นฉะนั้นอยู่ในนี้ข้าพเจ้าจะขอลงลึกถึงอนาคตโครงสร้างของการศึกษาบรรณาธิการผู้แทนนี่บ่อันเทียนใบอันนี้นะนี่บ่สิขอลงลึกตอนนี้หลายกว่าเนาะโครงสร้างการศึกษาแห่งชาติตามระบบปฏิรูปใหม่มันจะออกมาแบบนี้
ดแดงนี่แหละเป็นหุบผาดนี่แหละเนาะแล้วข้าพเจ้าสิเริ่มแต่พื้นมันพื้นเนาะความมุ่งหวังแท้ๆผู้เฮาอยากให้มีก้อนอันก้อนของป .1 หั่นน่ะอยากให้มีอนุบาลน้อยอนุบาลกลางและอนุบาลใหญ่แต่การขยายอันนี้ก็เฮ็ดไว้บ่ได้บ่ง่ายปานนั้นมันยากเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่พวกข้าพเจ้าจึงจัดให้มีห้องเกี้ยมบ่ได้บ่มีห้องเรียนอนุบาลแม่นเฮ็ดห้องเกี้ยมหมายความว่าก้อนจะเข้าห้องป .1 หั่นมีห้องเกี้ยมเนาะถ้าบ่ได้ตั้งห้องเกี้ยมบ่ได้ก็ตั้งกลุ่มเรียนเพื่อการเรียนหมายความว่าเอิ้นเด็กน้อยหันมาเลยมีการลิ้นนำแต่ว่าเฮียนหนังสือไปพ่อเพื่อเขาเจ้าลึ่งเคยกับโรงเรียนเวลามาเข้าป.1แล้วมันบ่อยากบ่กลัวมันจังยากเฮียนแต่ดีแท้คันเฮามีอนุบาลน้อยอนุบาลกลางมันใหญ่ได้โอ้สุดยอดแต่สิเฮ็ดได้นั่นก็บ่มันบ่แม่นได้ง่ายต้องใช้ทุนฮ้อนอย่างมหาศาลอันนั้นแม่นพื้นบัดนี้อันที่2มาจะมีประถมปีที่1ปี2ปี3ปี4และก็ป.5หมายความว่าถ้าจบปหาอายุเด็กน้อยจะพอดี10ปีเนาะ10ปีพอดีบางเทื่อก็สิ11ปีบางเทื่อผู้ไว้ผู้คามห้องคามหยังผู้เก่งก็เก่า10 11ระหว่างนี้แล้วเนาะเนาะอายุเด็กน้อยจากนี้เดี๋ยวนี้อันน่ะ1 2 3 4 5นี่เพิ่นถือว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานของระบบการศึกษาแห่งชาติแต่ว่าอยู่ในอันขั้นตอนของการปฏิรูประยะ2นี่พวกเฮาจะค่อยๆหันเอาม.1 ม.2 ม.3 ม.4 หรือว่ามัธยมต้นเข้าสู่ระยะของอันน่ะการศึกษาขั้นพื้นฐานดีแท้ในอนาคตนี่สิว่าประถมกับมัธยมต้นนี่ถือว่าห้อยซนห้อยขึ้นหากันได้ในปัจจุบันนี้พวกเฮาอยู่น่ะอยู่ทางข้างเบื้องขวาของพวกฐานนั่นน่ะอยู่ในเขียนจะมีห้องเรียนพรสวรรค์เดี๋ยวนี้ที่นี่แล้วนี่มีห้องเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติจบประถมและเฮียนม.7เขาจะเฮียนศิลปะดนตรีไปพร้อมแล้วก็เฮียนวัฒนธรรมไปพร้อมเมื่อจบอันนี้เขาก็จบม.7นำอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีเนาะพร้อมกันนั้นก็พวกข้าพเจ้าก็สร้างห้องเฮียนสร้างครูไปนำเดี๋ยวในอนาคตการกีฬานี่พวกข้าพเจ้าแต่ตกลงแล้วแต่หากท่านมีนิติกรรมละเอียดจะสร้างสถาบันการกีฬาคือกันค่ายคือกับศิลปะดนตรีหมายความว่าเด็กที่มีพรสวรรค์กีฬาประเภทต่างๆถ้าสมัครใจจะโฮมกันมาเฮียนอยู่โรงเรียนหลังนี้พัฒนาการกีฬาเฉพาะไปพร้อมแล้วก็เฮียนวัฒนธรรมม่อหน่อยไปพร้อมเฮาจังสิมีนักกีฬาในอนาคตได้บ่แม่นนักกีฬาซื้อเฮาก่อนหน้านั้นเฮาจะมีผู้สามารถเป็นนักกีฬาที่ดีเด่นได้แล้วแล้วก็จะสามารถสร้างกรรมการระดับชากลได้จะสร้างอันนี้สร้างผู้ฝึกได้จะผ่านสถาบันการกีฬาค่ายๆคือกับศิลปะดนตรีอันนี้จะขออภัยเอ่ยชื่อท่านผู้แทนวงเงินสัพพวงมาบ่เอาเพิ่นเฮ็ดแล้วเฮ็ดกวนหมู่แล้วนี่โดยการร่วมมือกับเวียดนามและทั้งกระทรวงศึกษาก็จะเฮ็ดเรื่องกีฬานี่พร้อมเพราะว่าพวกนี้นี่เพิ่นมีพรสวรรค์พิเศษเด็กเหล่านี้คันเฮามาเฮียนนําหมู่นี่แม่นวิชาเลขวิชาอื่นนี่บ่อยากถ่อหมู่แล้วได้เพิ่นใช้เวลาส่วนใหญ่ใช้การแอบห้องแอบซ่อนการเรียน